สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องเบาหวานอย่างย่อๆสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านผู้ชมครับโรคเบาหวานนั้นหมายถึงภาวะที่ร่างกายของเรามีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับโดยเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอินซูลินภายในร่างกายท่านผู้ชมครับไอโรคเบาหวานนั้นมี2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือเบาหวานประเภทที่1ซึ่งมักเกิดขึ้นในเด็กโดยเราพบได้ประมาณ 5% โรคชนิดนี้เป็นผลเนื่องมาจากการที่ร่างกายของเรามีระดับอินซูลินในกระแสเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการจึงเป็นเหตุให้ร่างกายของเขาไม่สามารถใช้น้ำตาลในกระแสเลือดได้จำเป็นจะต้องรักษาด้วยการได้รับอินซูลินนั่นเองในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่1นั้นจะมีอาการที่สำคัญก็คือเขาจะมีอาการกระหายน้ำและปัสสาวะบ่อยมีอาการเหนื่อยเพลียสายตาพร่ามัวแล้วก็มีอาการหิวบ่อยด้วยส่วนเบาหวานประเภทที่2พบได้ประมาณ 90% ขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในผู้ใหญ่นะครับมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้คนเรานี้มีโอกาสเกิดเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองได้นั่นก็คือคนคนนั้นมีสมาชิกประวัติครอบครัวคนคนนั้นมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานคนคนนั้นเคยมีประวัติว่าเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งท้องนะครับคนคนนั้นอ้วนน้ำหนักเกินและคนคนนั้นไม่ออกกำลังกายท่านผู้ชมครับเมื่อใดก็ตามที่คนเราเกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองขึ้นมาอาการที่พบได้บ่อยก็จะเหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับบางรายที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองอาจไม่มีอาการอะไรเลยจนกว่าเขาผู้นั้นจะมีระดับน้ำตาลสูงอย่างมากๆถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาผู้นั้นท่านผู้ชมครับในการรักษาเบาหวานประเภทที่สองนั้นสามารถกระทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการกินอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานยาลดระดับน้ำตาลและหรือรักษาด้วยการฉีดอินซูลินนั่นเองท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าโรคเบาหวานนั้นหมายถึงภาวะที่ร่างกายของเรามีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติโดยที่ร่างกายของคนคนนั้นขาดอินซูลินหรือร่างกายของคนคนนั้นไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ของอินซูลินจึงเป็นเหตุให้มีระดับน้ำตาลสูงกว่าปกตินั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ